วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเห็นแล้วอายแทนคนไทยเล่นฝรั่งตามเก็บหลังจัดงานวันสงกรานต์ประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยนั้นคงเป็นวันที่ใครหลายคนรอคอยมานานเพื่อที่จะได้อยู่กับญาติญาติหรือคนในครอบครัวพร้อมกับออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานและยังเป็นประเพณีที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากจึงได้เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและร่วมเล่นสาดน้ำกับคนไทยอย่างสนุกสนานซึ่งในการเล่นน้ำแต่ละครั้งสิ่งที่คนไทยขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึงของกินเช่นกันแต่สิ่งที่คนเรานั้นมักจะลืมหรือขาดความรับผิดชอบก็คือการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่เราเล่นอย่างเช่นภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้บันทึกภาพของชาวต่างชาติชายหญิง2คนออกเดินทางเก็บขยะตามท้องถนนที่บริเวณสถานที่การจัดงานวันสงกรานต์ที่ถนนข้าวตอกจังหวัดสุโขทัยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งชื่นชมชาวต่างชาติทั้ง2คนที่พวกเขานั้นมีความรับผิดชอบและรักประเทศไทยได้ขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ